้ค่ะไปอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่ครบวงจรมากที่สุดรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยค่ะด้านในจะมีนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะยนต์เพื่อฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อมือและแขนผ่านเกมซึ่งเป็นเครื่องมือที่คิดค้นโดยคนไทยถูกนำมาใช้เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกตีบตันตั้งแต่ผู้ป่วยที่ไม่มีความรู้สึกไปจนถึงสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถที่ฝึกคนไข้ที่ไม่มีตั้งแต่ไม่มีแรงจนถึงระดับที่สามารถต้านแรงได้ระดับหนึ่งนะครับโดยเครื่องนี้สามารถที่จะช่วยให้คนไข้เคลื่อนไหวได้100% จนถึงมีแรงต้านที่จะให้คนไข้น่ะใช้แรงของตัวเองอ่ะสู้กับหุ่นยนต์ได้นะครับตอนนี้ค่ะไปอยู่ที่โซนสันทนาการค่ะซึ่งเป็นโซนในการทำกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะเครื่องพยุงตัวสำหรับผู้สูงอายุคอนโทรลด้วยระบบรีโมทคือหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุเพื่อทำกิจวัตรประจำวันซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุในการเดินและการเคลื่อนไหวโดยเครื่องนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง250 กิโลกรัมส่วนนี้ค่ะคือเครื่องกระตุ้นสมองในผู้สูงอายุสมองเสื่อมเพื่อเรียกความจำผ่านการรับรู้จากสีและเสียงเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายขณะที่นวัตกรรมนี้เป็นเครื่องฝึกสมองและฝึกการเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายไปด้วยค่ะเรียกว่า high power laser นะคะซึ่งใช้ในการรักษาลดอาการปวดต่างๆค่ะวันนี้ก็คือปวดแขนปวดข้อนะคะพี่เขาก็จะทำการรักษาหลักการในการรักษานี่คือยังไงนะคะก็คือถ้าคนไข้มีอาการปวดใช่ไหมคะคุณหมอก็จะส่งมาปรึกษานักกายภาพบำบัดนะคะนักกายภาพบำบัดก็จะทำการซักประวัติก่อนนะคะเพื่อที่จะดูสาเหตุของปัญหาจากนั้นก็จะตรวจร่างกายนะคะตรวจร่างกายเสร็จก็จะวางแผนการรักษาซึ่งเราจะวางแผนการรักษาโดยการใช้เครื่องมือต่างๆในการลดปวดให้คนไข้ซึ่งเครื่องมือเนี่ยมันมีหลากหลายมากมายนะคะส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือกายภาพบำบัดก็จะใช้หลักการทางฟิสิกส์เช่นแสงเสียงความร้อนคลื่นนะคะมาใช้ในการรักษาค่ะซึ่งจะไม่มีผลข้างเคียงอะไรมากสำหรับคนไข้ที่ศูนย์แห่งนี้นอกจากจะมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากมายเพื่อฟื้นฟูผู้สูงอายุแล้วยังมีแพทย์ทางเลือกอย่างเช่นแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้บริการด้วยซึ่งไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุแต่บุคคลภายนอกก็สามารถเข้ามารับบริการได้เช่นกันทั้งหมดนี้เป็นนวัตกรรมและวิธีการเพียงส่วนหนึ่งภายในศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีซึ่งเน้นการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจรลดภาระโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโดยเน้นฟื้นฟูให้ผู้สูงอายุกลับมาใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราเป็นศูนย์ที่ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุนะจะแตกต่างจากโรงพยาบาลอื่นตรงที่เรามีทั้งการรักษาและการดูแลโดยแพทย์ทางหลักและแพทย์ทางเลือกผสมผสานเพื่อจะดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ก่อนวัยที่จะเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุเพื่อจะให้ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมสุขภาพให้กลับมาใกล้เคียงปกติและสามารถดูแลชีวิตตัวเองในขณะที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมั่นคงแล้วก็มีสุขภาพดีครับศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีถือเป็นต้นแบบการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุที่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันซึ่งตั้งเป้าภายใน5 ปีจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่ครบวงจรที่สุดในประเทศต่อไปนอกจากการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุแล้วค่ะแพทย์และพยาบาลที่นี่นะคะก็จะมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆเพื่อให้เกิดการดูแลที่ครบวงจรด้วยค่ะ
นอกจากที่คุณเป้บอกมาแล้วนะคะศูนย์แห่งนี้ยังตั้งเป้าไว้ด้วยนะคุณผู้ชมว่าภายใน5ปีจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่ครบวงจรที่สุดในประเทศน่าดีใจมากๆค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าพวกเราเองก็กำลังจะเป็นผู้สูงอายุในวันข้างหน้าถ้ามีโรงพยาบาลที่ครบวงจรมารองรับแบบนี้เราก็หายห่วงได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามตลอดครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าดูไม่ทันหรือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะดูย้อนหลังก็เข้าไปใน YouTube ได้เลยค่ะพิมพ์ตรงเซิร์ชนะคะว่าสุขหยุดโรคหรือไม่ก็ TNN Thailand ท่านนั้นก็ได้ชมแล้วนะคะแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ 5:30 น.ทาง TNN ช่อง 16นะคะวันนี้พลอยกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ